นี่ได้ไงครับผมในนามลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์อ่านจาก YouTube ฮะโอ้ดูทูยูทูบเพราะทันสมัยขนาดใช่ไหมครับถ้าดูไวผมไม่รู้จะหาที่ไหนนะผมคือผมเป็นคนที่ชอบแผนโบราณนะเลยไม่รู้จะหาที่ไหนแล้วไปลองหากด YouTube พอเห็นเขาดีใจปรากฏว่าเมื่อคราวที่แล้วมันทิศก่อนนู่นผมมาเขาพาไปนู่นไปตอกเส้นคำว่าเขาคือใครคือคนคือ YouTube นะพาไปเรื่อยๆจนไปถึงไปที่ตอกเส้นผมก็ไม่ต้องการผมอยากนวดมากกว่าเพราะผมเป็นหัวเข่าเนี่ยไม่แน่ใจมันจะเป็นเกาหรือไม่เพราะหมอที่ตรวจผมประจำเนี่ยเคยบอกผมว่าป๋ายูริกเริ่มสูงนิดหน่อยนะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเกาหรือเปล่าอย่างหนึ่งอันนี้ก็แค่นี้เองครับก็มาที่นี่เพื่อต้องการให้ลูกหมอช่วยให้หายปวดหัวเข่าแล้วก็ผมเป็นต่อมลูกหมากด้วยแต่ไม่เป็นรุนแรงครับเพิ่งจะเริ่มครับครับคือฉี่พุ่งแต่ว่าไม่สุดเท่านั้นเองเข้าใจตรงนั้นครับครับผมเข้าใจใน point of view ตรงนั้นแน่ๆครับเอาล่ะมาถึงตรงนี้เมื่อเวลามีจำกัดน้อยนิดครับผมจะทำให้หายปวดหัวเข่าก่อนเนาะครับครับอย่างนั้นเพราะว่ากันครับครับอ่ะนั่งพิงไปเลยครับไม่ต้องเถื่อนพิงไปเลยพิงเลยครับผมเออน้องมาตามมาอ้าวแค่ไปถามอะไรสงสัยอะไรถามซะเสร็จแล้วก็วางบนครับผมทำอยู่แค่นี้รวมจะหายผมนำเสนอเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ครับเป็นการค้นพบสิ่งนี้ได้ด้วยตัวตนเองครับผมศรัทธาในตรงนี้ผมถึงมาเพราะผมเป็นคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับโบราณอยู่แล้วในผมศรัทธาน่ะผมถึงมาสิ่งที่ผมกำลังพูดนี้ไม่ได้มันก่อนโบราณครับครับครับมันเป็นองค์ความรู้ก่อนโบราณครับใช่ไหมครับแล้วต่อมาก็เป็นโบราณครับโบราณกี่พันปีมาแล้วก็ว่าไปครับแล้วก็โบราณอันนี้มันก่อนที่เกิดโบราณครับแต่คนพบในภาวะนี้มันก็ประหลาดมากหมอสัมผัสแล้วทราบไหมว่าผมเป็นหรือเปล่าผมเองผมถือว่านี่คือสิ่งที่มีชีวิตหนึ่งนั่นเองครับครับเริ่มต้องกลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวบาดยากจนผมมีเซนตรงนี้เท่านั้นเองครับกลัวเจ็บกลัวตายมันเจ็บก็พอดีมากผมถ้าไม่หายเจ็บฉันก็จบครับหลักการผมเป็นหลักการที่ง่ายครับครับไม่มีพิธีรีตองแต่ที่นี่คือเนี่ยการสัมผัสนี่คือความรู้สึกครับความเจ็บปวดคือความรู้สึกครับใครจะหยับจับโรคอะไรเกาที่ว่าเมื่อกี้นี้ผมไม่สนใจเกาครับแต่รู้ว่าปวดหายปวดอะไรกันโทษครับปวดสังเกตครับมือผมแค่เคาะป๊อกแค่นี้เองก็จะส่งผลเองทั้งหมดระบบร่างกายมันทำงานโดยอัตโนมัติหมดครับเรามาประชากรของโลกใช้เคมีเข้ามาบล็อกครับมาบล็อกการความธรรมชาติของมันครับมันก็เลยเละตุ้มเป๊ะเละเป๊ะหมดเลยเพราะฉะนั้นที่พูดเช่นว่างี้มีความสามารถอะไรคอยดูมอยากให้ปวดไม่เกิน3นาทีผมพูดเรื่องนี้ถ้าไปทางลึกผมจะพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตครับถ้าไปทางลึกๆเป็นไฟฟ้าในธรรมชาติธรรมดาเองแต่มันออสโมซิสตรงนี้ไม่ได้ทั่วไปมนุษย์ครับผมรู้จักเบนจามินแฟรงคลินดีมันก็เลยสื่อสารตรงนั้นนะฮะมาในรูปแบบของการที่เราเคยเรียนรู้กันครับสุดท้ายก็มารู้กับโครงสร้างของไฟฟ้าสถิตเข้าให้ก็แค่ในร่างกายเราก็คือไฟฟ้าสถิตครับมันทำงานถ้าเป็นไฟฟ้าตัวไปก็ช็อตเซอร์กิตมันไม่โฟลว์มันก็เลยอั้นปวดแค่นี้เองมีแค่นี้เองครับถ้าหากว่าจะพูดคำสุดท้ายหรือว่าพูดคำแรกก็คือคำสุดท้ายนั่นแหละตอนนี้จะเสียวนิดหน่อยผมปล่อยมือหายเสียวเลยครับนี่นั่นนี่บางคนไม่เข้าใจคิดว่าผมกำลังสะกดจิตผู้คนอยู่มีสติอยู่มันสะกดไม่ได้จิตไม่มีทางสะกดได้เลยถ้ามีสติไม่ได้อยู่ในผ้าหลับ
ถ้าคุยกันไปมานี่ถือว่าเป็นการแชร์กันผ่านความรู้สึกความเข้าใจที่กำลังพูดคุยนี้ผ่านความรู้สึกแล้วมันจะเกิดผลมันเองครับโทษครับแค่นี้ก็มีร่องรอยที่จะต่อครับปึ๊บนี่คือความมหัศจรรย์ของไฟฟ้าสถิตหรือพลังงานบริสุทธิ์ว่าคนละทำเองครับถามว่าดีขึ้นหรือหายหรือยังเชิญครับขยับเองครับครั้งนี้มันไม่เป็นอะไรเลยไม่ทราบอย่าเพิ่งพูดถึงมันครับนั่นคือว่าเป็นค่าคงที่หรือว่าเป็นโยชิดาก็แล้วกันเอาข้ามทรายเป็นตัวคอมแพร์นี่ครับดีแล้วที่ตัวนี้ไม่เป็นอะไรเลยครับมันจะได้เห็นข้อแตกต่างกันเราคอมแพร์กันเนี่ยเป็นจุดที่ศึกษาโดยการเปรียบเทียบครับมันเชิงวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือเปรียบเทียบนะครับกว่าจะมาลงตัวได้ของเขาเป็นเรื่องของคิดคำนวณในห้องแลบของเราเป็นเรื่องของเนเจอร์โดยตรงนี่จะต่างกันลุงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย74ครับผม82ไอ้โหจะอยู่นานเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าอยู่ในฐานะที่รับบำนาญขอได้โปรดอยู่นานๆนะครับก็แค่นั้นนะครับครับถ้าอยู่ในฐานะที่รับบำนาญบำนาญผมรับอยู่นานๆนะอยู่นานก็ต้องถ่ายทอดถ่ายเทให้กับลูกหลานใดๆก็ตามที่อย่าให้มันหายไปกับชีวิตเราครับตัดเตือนเอาลูกหลานเขาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันครับเพราะมันสิ่งนี้มันจับยัดใส่เหมือนกรอกน้ำใส่ปากมันทำไม่ได้จับเชื้อจะถังมันทำไม่ได้ได้แต่คำโฆษณาครับจับเชื้อจะถังโฆษณาอะไรเยอะโทษครับสังเกตครับเอิบนี่อีกทีนึงก็ได้เอิบมันจะรู้สึกโดยฉับพลันโทษครับเอิบแล้วจะลืมหายใจซัพพอร์ตไปมันไปที่หัวใจพลังงานของหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตครับมันมาตั้งแต่ปฏิสนธินู่นแคททำแล้วก็บอกพ่อด้วยว่าจะนัดวันไหนเพราะพ่อต้องรู้เดี๋ยวเผื่อไม่ว่างอะไรขึ้นมาผมก็ให้ลูกหลานนัดต่อไปนั่นมาเพราะว่าที่นี่ก็จะมีระบบแต่ก่อนนี่ใครก็มาโอ้โหผมนี่จะแย่วันหนึ่งต่อ50คนโอ้โห1ต่อ50 1ต่อ80กว่าก็ยังทำมาอายุขนาดนี้ลุงบังบุกสมบันขนาดนั้นไม่ไหวหรอกมันเหมือนกับเป็นหน้าที่ครับมันก็เป็นหน้าที่มันก็ทำได้แต่ตอนหลังมานี่คนลาบข้างบอกว่าเอ้ยใช้ร่างกายอย่างนี้มันจะอยู่ไม่นานนะประมาณก็เลยอ่ะสกรีนให้หน่อยทั้งนั้นก็สกรีนผู้คนที่เข้ามาตรงนี้ให้มันเป็นวิวัฒนาการของการสื่อสารด้วยก็สอนคนในตัวนะครับให้รู้จักการใช้เทคโนโลยีด้วยประมาณนั้นเมื่อกี้สองคนที่มาเมื่อกี้นี้ก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเลยครับท่านประยุทธ์มากแล้วคุ้นเคยเพราะผมทำรายการวิทยุมาก่อนมันติดทางวิทยุที่วิทยุเกียรติกายสถานีวิทยุยานเกราะ AM540 ยานเกราะมันก็เลยผูกพันกับผู้คนนอนกลางหรือกินที่สองตั้ง20ปีอะไรกันผม
เห็นว่ารายจ่ายมันผมเคยอยู่พลปตอมาหลายปีเหมือนกันเหรออันเนี้ยปตอนี่เหรอพลปตอเนี่ยผมเคยอยู่มาโอ้ถ้างั้นอยู่ในยุคของท่านอะไรพี่อะไรชนิดครับพี่วิโรจน์ยังต้องยุคนั้นแหละครับแล้วก็พี่อะไรอีกคนจำชื่อไม่ได้แต่พี่วิโรจน์คนละใครคนพี่อะไรเนาะตัวใหญ่ยุคสมัยนั้นนะฮะเป็นยุคที่ท่านเคยทาบทามผมด้วยนะว่าต้องการตำแหน่งทางการเมืองบ้างไหมนะเพราะว่ามีน้องสะใภ้ท่านรู้จักผมน้องสะใภ้ท่านแล้วก็ส่งผ่านมายังน้องสะใภ้นะก็เลยมาถามผมว่าสนใจตำแหน่งทางการเมืองไหมยุคสมัยนั้นผมก็มีคนถามผมกันผมไม่เอาผมบอกว่าให้ผมอยู่อย่างนี้เถอะผมไม่อยากให้ปู่ย่าตายายที่นอนในหลุมลุกขึ้นมาเต้นแรงเต้นกาเพราะว่าเราเล่นการเมืองเนี่ยดีแสนดีมันก็ขุดเอามาด่าไม่พอใจขุดมาหมดก็ทำนองเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องสนุกของเราอะครับเรื่องสนุกของเราคือเรื่องเนี้ยเรื่องที่ผมทำอยู่เวลานี้ผมก็ทำได้ง่ายได้นานทำแบบไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าประมาณถามว่าแค่นี้ก็หายปวดแล้วก็เข่านี่ยังไม่บอบช้ำนิดเดียวก็ไม่มีนะตามความรู้สึกของผมเคยบอกลูกหลานเสมอว่าผมเนี่ยทางซ้ายผมไม่ค่อยดีครับร่างกายทางซ้ายผมไม่ค่อยดีทางซีกซ้ายเลยนะครับซีกซ้ายทางซีกซ้ายเลยเนาะโอเคสังเกตครับผมข้างหลังเหลืองมันจะเบาสบายครับนี่คือท่าธรรมชาติหมดกลางไป180องศาเลยครับท่าวันนี้คือท่าธรรมชาติหมดนี่ผมปรับแค่นี้โทษครับดูจะหายใจโล่งทันทีครับปึ๊บผมเรียกว่าพลังงานศักดิ์ครับพลังงานศักดิ์ลังขยะผมขออนุญาตสมใจเป็นขั้นตอนนี่ทำได้ไหมได้ครับเอานาเขียนดูคุณนาลองกรอบดูแล้วก็แปะโป้งครับเห็นไม่ค่อยชัดนี่แปะโป้งนะเป็นการเรคคอร์ดหนึ่งเอาไว้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาเพราะว่าผมนำเสนอเรื่องพลังงานบริสุทธิ์เป็นการเรคคอร์ดเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่อันนี้ทำลายใช่ไหมทำลายใช่ไหมไม่มีใครไปทำอะไรครับเพราะว่ารุ่นต่อไปก็จะเรียนรู้เรื่องของพลังงานอ๋อครับรุ่นต่อไปก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์แล้วครับมนุษย์รุ่นต่อไปจะเป็นเช่นนั้นดีครับดีมากดีน้อยนะผมบอกบางทีแค่คุยกันยังก็หายครับครับภาษาผมนี่ประหลาดมากแค่คุยกันครับลองถอดแว่นดูครับผมขออนุญาตสัมผัสศีรษะนี่มันจะได้ไปทั้งเยอะเลยแล้วครับนั่งให้ตรงครับตอนนี้ผมให้ปอดแล้วนะเมื่อกี้ผมใช้คำว่าเมื่อรับบำนาญก็ขอให้อยู่ใช้นานๆครับให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมกับเด็กๆและหลานด้วยครับการตรงนั้นรวบรวมประสบการณ์เอาไว้เผื่อแผ่ไปอะไรที่ตาย่ายายเห็นมาไม่ดีวิจารณ์แล้วมันไม่ใช่นะลูกหลานก็อยากจะทำสิ่งนั้นก็แค่นั้นเองครับอายุมากเนี่ยฮะมันเป็นสิ่งที่เป็นโภชีบุคคลได้ครับกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยอยู่ได้นานมากครับผมทำงานด้วยความซื่อสัตย์ครับไม่เคยโกงกินอะไรเลยถึงได้จนอย่างเงี้ยครับตอนนี้คำว่าจนเนี่ยคือมนุษย์โลกเขาองค์กรช่างโง่แต่วันตกเขามอบหมายให้เราจนกับรวยจนกับรวยความจริงก็คือใช่ไหมครับครับก็ผสมเสริมรวยหารู้ไหมว่าฐานแห่งความจนนั้นมัน 90% คือฐานพีระมิดนั่นเองครับไอ้แค่ 10% นั้นไม่นานนักก็จะล้มคลืนครับมันถึงวาระของเขา
นะขอให้เข้าใจตรงนั้นแล้วกันครับสังเกตไปแล้วผมพูดไปด้วยผมสัมผัสไปด้วยนั้นมันจะโปร่งเบากันง่ายก็สวยมันไวๆเว็บดวงตาจะสว่างด้วยทันทีครับจะรู้สึกทันทียิ่งผิวนี่โอ้โหไวมากครับเป็นผิวที่มันแอบสอบทำงานบริสุทธิ์ได้ง่ายมากก็คือเรื่องราวของระบบประสาทครับรวมความทั้งหมดคือระบบประสาทส่วนก็คือนิวโรซิสเต็มนั่นเองครับผมมันเป็นศาสตร์ที่มันศึกษาทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มันต้องศึกษาผ่านพระศาสดาอย่างนี้ดีกว่าเช่นพุทธศาสตร์นี่เป็นต้นโอเคไหมครับครับมันจะศึกษาผ่านกระบวนทัศน์ตรงนั้นถึงจะรู้แจ้งจริงๆได้ผมขออนุญาตกดหน้าท้องนิดนึงมันจะเข้าหากันหมดอันนี้ผมเชื่อว่ามันเกิดสมดุลระหว่างพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนมันจะออสโมซิสเข้าหากันครับมันจะล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันโทษครับเปิดตอนนี้คนละเวอร์ชันนะครับร่างกายเปลี่ยนเวอร์ชันให้ผมด้วยเปลี่ยนเวอร์ชันเปลี่ยนซิมใหม่ลองลุกเดินสิครับท่านมันคนละเวอร์ชันจริงไหมจากเวียดนามผสมตัวแม่นฝ่าเท้าจะเหมือนกับคงที่กับพื้นไม่มีหลายคนเดินตั้งฉากกับพื้นโลกได้อย่างสง่างามครับดีมากครับคุณครับเดินมาอย่าเพิ่งไหว้นะเดินเล่นก่อนเช็คมันต้องชัวร์กินแล้วมันต้องรู้อร่อยไม่อร่อยเช็คถ้าไม่อร่อยแล้วเติมน้ำจิ้มได้ไหมได้เช็คเลยครับอย่าเพิ่งเติมมานี่เดินแบบให้ได้ว่ามันเลิกปวดมันไม่มีไม่เอากินก่อนที่อื่นเขาจ่ายก่อนที่นี่กินก่อนนี่กินก่อนนะกินก่อนแล้วค่อยว่ากันนะกินนี่แหละเช็คว่าโอเคไหมดีครับอารมณ์ขันดีจังดีครับดีนะฮะเห็นไหมสองมือเปล่านะไม่ใช่นวดนะขอให้เข้าใจว่าต้องไม่มองว่าคือมันจับมันสัมผัสแต่ทั้งหมดคือพลังงานวันหนึ่งข้างหน้าพอคุณอาว่างก็สะดวกมาหรือไม่ก็ดูใน YouTube แล้วก็ Facebook อาทิตย์แรกของเดือนจะอธิบายเรื่องนี้อธิบายนี้ไม่พอปล่อยพลังงานอีกต่างหาก3ก็คือเอากลับไปทำเองที่บ้านแล้วรักษาเองได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นขอให้ทำกันบ้านก็คือไปดูลุงหงอกเพิ่มเติมไปทำความรู้จักลุงหงอกเพิ่มเติมใน YouTube นั่นแหละครับพอรู้ว่ามันอร่อยรู้นะรู้มีครับไม่ให้หมดแล้วครับดูนะทำให้พ่อดูเด้อพ่อความจำไม่ค่อยดีไม่เป็นไรความคิดดีไม่เป็นไรความคิดดีกว่าความจำนะจินตนาการดีกว่าความรู้นี่ก็ผมคงรับได้เนาะนี่ก็บวชวัดเล่งในยี่7ปีเนี่ยบวชมากี่ปีนะ7ปีครับวัดเล่งในยี่เล่งในยี่โอเคเข้าใจตรงนั้นครับก็คงซึมซับครับทางด้านอมิตรพุทธได้ดีนะของผมสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตรพุทธล้มเป็นเดียวกันสาธุอามินอาเมนโอมอมิตรพุทธอมิตรพุทธอันเดียวกันหมดอันเดียวโอเคนะประเมินผลอะไรครับท่านครับเป็นมากี่เดือนกี่ปีครับประมาณสัก6เดือนได้ครับ6เดือนเชื่อว่าเดี๋ยวนี้มันคลี่คลายหายไปดีขึ้นครับเปอร์เซ็นต์ครับประมาณครับ 80% โอ้ได้เยอะนะครับ นี่ก็ฟีลลิ่งครับเสียงไม่กี่นาทีครับอันนี้มันเริ่มต้นจากความเข้าใจครับครับไม่ใช่เริ่มต้นจากความเชื่อความเชื่อเราเรียนมาเยอะแล้วความจำความเชื่อทั้งนั้นต่อไปนี้ไม่ใช่ครับต้องตีให้แตกความเชื่อหรือก้าวข้ามความเชื่อมาถึงความเข้าใจกันความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญทุกเรื่องครับว่าเข้าใจเรื่องใดระหว่างโลกกับธรรมใช่ไหมแต่ทำต้องเข้าถึงนะครับฉะนั้นภาวะธรรมก็เป็นภาวะเข้าถึงความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธจะได้ตัวนั้นมาทุกสมุทัยนิโรธมักยังไม่ต้องกักไว้ก่อนกักไว้เอาสามจุดนี่ก็โอ้โหแก้ระเบิดไวเวฟแล้วครับจะรู้ที่เกิดของสรรพสิ่งของเกิดทุกอย่างถ้าเดินตามตรงนี้ได้โดยบริบทของพุทธศาสตร์ที่ให้ไว้กับชาวโลกเนี่ยพอทั้งนี้ผมถึงได้ไม่ว่าผมจะเป็นอะไรผมอยากจะรักษาด้วยวิถีไทยผมไม่อยากยาฝรั่งไม่จำเป็นไม่ใช่ฮะวิถีของมนุษยชาติแล้วกันครับต้องใช้วิถีนั้นอย่าผูกขาดความเป็นไทยครับถ้าผูกขาดไทยก็ผูกขาดภาษาไทยกันแหละภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์
ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้นันจาไว้รจนาไว้บูรณาการไว้โอเคไหมครับครับโอเคฟังทันไหมล่ะพอได้นะสิบเอ็ดโมงครึ่งโอ้จ้ะสิบโมงครึ่งแล้วผมต้องรีบแล้วเชิญเชิญครับเชิญมีธุระเชิญเลยครับโอเคนะครับไม่ทวงครับเอาไว้คราวหน้าก็จะโผพลโทพระเดชจารุจินดาครับเฮ้ยนามสกุลนี้ไม่ใช่จากนามสกุลคีก๊อกนะเนี่ยครับหลวงพระรัชกาลที่6พระราชทานครับเป็นนามสกุลที่75หรือ76เนี่ยครับครับผมยังในลำดับลายพระหัตถ์อยู่ในลำดับนั้นนะครับครับครับลูกค้ามันดีครับก็จะลืมว่ามีที่มาที่ไปในเรื่องของเจเนอเรชั่นของระบบของยีนหรือดีเอ็นเอไอเองแต่ว่ามีเชื้อมาหมดทุกอย่างมีที่มาหมดจำคำนี้ให้ดีแล้วก็ย้อนรอยที่มาจะรู้ว่าต้นตระกูลคืออะไรคือครับแต่ต้องย้อนโดยทุกสมุยไทยนิโรจน์นะครับความจริงสามประการจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงกับสิ่งเหล่านี้ได้ครับ เพราะอย่างเงี้ยถึงที่มีเจ้ากรมสาวัตรคนเดียวที่มานั่งอย่างนี้กับท่านนั่นคนอื่นเขาร่ำรวยทั้งนั้นผมจนคนเดียวดีแล้วครับที่เป็นจนจนแล้วดีจนจะสบายใจครับอันแน่นี่คือความสุขไม่ใช่82ปีจะได้อย่างนี้เหรอมันเกินร้อยมันยังขั้นอยู่แล้วแหละไม่เอาเอ้ยขอให้อยู่ในวาบสภาพนี้เลยครับครับอาจจะจำก็ให้รู้หลายเขาจำเดี๋ยวไปไม่ทันเออจนผมก็ติดลมบนอยู่เลยจะติดลมบนเดี๋ยวไปไม่ทันโอเคด้วยกันยินดีครับผมโอเคสวัสดีทุกท่านเจอกันใหม่ครับครับ